เขาบอกว่าคุณกำลังจะต้องนั่งรอคิวคุณจะเลือกนั่งเก้าอี้ตัวไหนตัวแรกเฮ้ยตอบไม่ลังเลเออไม่ดูมีกี่ตัวมีกี่ตัวไม่รู้เลยว่ามีกี่ตัวเลยอ่ะนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยมีตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเออเลือกตัวแรกเหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่อยากเป็นที่สองรองใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เรามาถึงก่อนไงเราก็ต้องรีบนิดนึงรีบเลยหรอ ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆตัวแรกเนี่ยมันเป็นตัวที่เราเป็นคนมาก่อนใครอยู่แล้วเราตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีใครนัดอะไรเราก็จะไปเป็นที่หนึ่งนะครับไปก่อนเลยนะครับไม่มีการเสียเวลาหรือแบบมานัดเวลานี้แล้วเลยเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเก้าอี้ตัวแรกเป็นของเราครับเอาถ้าเลือกเหมือนกันต้องนั่งซ้อนตักกันปะใช่ปะเออมีช้อยนิ้วเออมีปะไม่มีโอเคอยู่มันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่สุดแย่ที่ต้องแก้ไขเป็นตัวแล้วนี่ใส่เหมือนกันเลยใจร้อนเพราะว่าเออเดาเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันดีกว่าว่าตัวแรกเนี่ยมันบ่งบอกอะไรว่าเราจะต้องแก้ไขแบบด่วนๆเลยเขาบอกว่านิสัยที่คุณต้องแก้ไขเลยก็คือนิสัยชอบเอาชนะจนกว่าจะได้ตามที่หวังเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยการนั่งสามารถพุ่งตัวได้เร็วที่สุดโอ้โหแล้วคุณสองเลยสองคนมันก็เหมือนกับตัวคุณที่ชอบเอาชนะทุกอุปสรรคโดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขัดขวางบ้างแล้วถ้ามีความรู้สึกจะแพ้คุณก็จะหาหนทางสู้จนกว่าจะชนะจนคนรอบข้างคุณเนี่ยมองว่าอุ๊ยเตือนแทนอะเออนะหรือว่าบางทีเก้าอี้ตัวที่4มันคือเก้าอี้ตัวแรกวะมันสลับกันปะวะบางครั้งเราไปนั่ง1นี่เฮ้ยมันนับเป็น4เออเอออันไหนกันแน่วะเออพอนับไม่เหมือนกันเออซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายงงมากก็ถือว่าตรงดีนะเรื่องอะไรนะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าตรงมั้ยแล้วคุณแคทเป็นไงตรงมากค่ะ10ให้เต็มเลยตรงมากเป็นคนชอบแบบเอาชนะยอมไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เป็นคนแบบนั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ โอเคคำถามต่อไป